่ผู้ของข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะปฏิบัติวิชาชีพของข้าพระพุทธเจ้าด้วยมโนธรรมแนวทางการเรียนการสอนในชั้นคลินิกเพื่อให้นักศึกษาแพทย์มีข้อมูลจากนี้ไปนักศึกษาแพทย์จะได้มีโอกาสดูแลผู้ป่วยร่วมกับทีมแพทย์และสหสาขาวิชาชีพสำหรับน้องๆที่ขึ้นชั้นคลินิกทุกท่านทั้ง56ท่านนะก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะครับที่ผ่านชั้นปีคลินิกมาปี1ปี2ปี3แล้วนักศึกษาแพทย์พิชชาพรวงมีฤทธิ์นักศึกษาแพทย์วัฒนพลศิริรัตนาวราคุณการเป็นแพทย์นั้นไม่ยากให้เราคิดว่าถ้าเราเป็นผู้ป่วยหรือพ่อแม่เราเจ็บป่วยเราอยากได้หมอแบบไหนเราก็จำเป็นจะต้องทำให้ได้แบบนั้นรับมอบเสื้อกาวไปแล้วนะก็ถือเป็นพิธีการที่ในทางการแพทย์นี่เราเรียกว่าค่อนข้างจะเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นการส่งมอบให้สัญญานะกับนักศึกษาแพทย์ทุกท่านนะให้มีจิตวิญญาณของความเป็นแพทย์ความเป็นมนุษย์